นะคะเราได้ทำการปลูกต้นสาวเชียงใหม่นะคะเราใช้วิธีการปักชำนะคะนี่เราแยกออกมาปลูกแล้วนะคะมันสามารถที่จะแยกออกปลูกได้เยอะมากเลยนะคะเพียงแค่เอาพันธุ์มาแค่สามสี่กิ่งเท่านั้นนะคะสามสี่กิ่งพอเขาแตกขยายพันธุ์แล้วเราสามารถที่ขยายออกไปได้อีกหลายๆกระถางเลยนะคะอันนี้นะที่แรกนะคะเราเอามาปักแค่ว่าสามสี่ต้นเลยนะคะก็ตอนนี้ก็แตกเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ออกไปได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้เยอะเลยนะคะแต่ก่อนไม่มีสักต้นนึงเลยนะคะพอเราไปเอามานะคะเอาพันธุ์มานะคะเขาก็ได้เพียบเลยนะคะหักกิ่งนะคะหักยอดแล้วก็ไปเสียบลงดินนะคะเป็นวิธีการที่